ครับมาติดตามเหตุการณ์นาทีระทึกที่มันเกิดขึ้นนะครับมีชายคุ้มคลั่งรายหนึ่งทีนี้เมื่อตรวจสอบประวัติย้อนหลังกลับไปพบว่านะครับเคยถูกจับในคดีครอบครองยาเสพติดเมื่อช่วง10ปีก่อนด้วยนะครับแล้วก็มาล่าสุดนี่นะครับเมื่อวันที่29เเมษายนเขาเกิดเหตุการณ์คุ้มคลั่งนะครับสำหรับนาทีระลึกนาทีระทึกระลอกแรกนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือเขาเนี่ยถือมีดออกมา ข่มขู่ภรรยาแล้วก็แม่คือขู่ทั้งเมียแล้วก็แม่นะครับส่วนระลอกที่2เนี่ยนะครับในช่วงที่ตํารวจเข้ามาระง,งับเหตุการณ์ตํารวจเนี่ยก็คือเจอดีเหมือนกันก็คือชายคลุ้มคลั่งเนี่ยถือมีดออกมาจากบ้านแล้วก็วิ่งเข้ามาประชิดตัวนะครับตำรวจจึงมีความจําเป็นนะครับชักปืนออกมายิงสกัดลงไปที่พื้นจํานวนสีนัด แล้วก็นะครับกระสุนเนี่ยมันไปโดนขาก็เลยทําให้ชายครั่งคนนี้ร้องลั่นซอยกันเลยทีเดียวครับโดยเจ้าตัวอ้างว่าแค่วิ่งมาเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายอะไรครับน่าจะเป็นคํากล่าวอ้างของเจ้าตัวเขานะครับเนี่ยฮะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่29เมษายนซักช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนี่นะครับนี่เป็นภาพจากกล้องติดหน้าอกตำรวจสอนอพลพาชัยส เปิดเผยภาพขณะเข้าระงับเหตุชายคุ้มคลั่งนะครับปรากฏว่าเมื่อตำรวจไปถึงหน้าบ้านยังไม่ทันทำอะไรชายคลั่งคนดังกล่าวนะครับก็เปิดประตูจูงสุนัขออกมาแล้วก็ยังถือมีดวิ่งเข้าใส่ตำรวจด้วยคือจูงทั้งหมามาถือมีดมาในมือด้วยพอตำรวจเห็นนะครับก็รีบถอยหลังตั้งหลักแล้วก็ชักปืนประจำกายออกมายิงลงพื้นหนึ่งนัดเพื่อที่จะสกัดนะครับยิงไปนัดแรกยังไม่สำเร็จนะครับ ก็เลยต้องยิงลงพื้นอีกสนัดปรากฏว่ากระสุนบางนัดเนี่ยมันไปโดนขาข้างขวาของชายคุ้มคลั่งรายนี้นะครับล้มลงนอนร้องทวรนครางด้วยความเจ็บปวดลั่นซอยก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าช่วยเหลือด้วยการใช้เข็มขัดรัดห้ามเลือดระหว่างนั้นนะครับถามชายคลั่งว่าวิ่งเข้าหาตำรวจทำไมทำไมถึงวิ่งเข้ามานี่นะครับชายคลั่งตอบไปว่าผมวิ่งไปอย่างนั้นแหละ ะะวิ่งไปอย่างนั้นแหละก็เลยโดนดีเลยซะเลยนะฮะนั่นก็คือถูกกระสุนที่บริเวณขาข้างขวาได้รับบาดเจ็บไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางคืนของวันที่29เมษายนที่บ้านหลังหนึ่งบนถนนทรงวาดแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งภรรยาของชายคลั่งนะครับโทรมาแจ้งตำรวจว่าสามีเกิดเหตุคลุ้มคลั่งตาขวางถือมีดดาบสองเล่ม พยายามที่จะวิ่งเข้ามาไล่ฟันทั้งตนและก็แม่จนต้องหนีตายออกมานอกบ้านนั่นเองครับทีนี้เมื่อแจ้งตำรวจไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงบ้านที่เกิดเหตุก็มาพบกับชายคลั่งกำลังเดินถือมีด,วดกวัดแกว่งอยู่ในบ้านนะครับจึงรอให้อาการสงบลงสักพักก่อนจากนั้นเดินไปพูดคุยเจรจาให้ออกมาแต่ว่าชายคลุ้มคลั่งเนี่ยกลับเปิดประตูจูงสุน,นัข แล้วก็ถือมีดวิ่งเข้าใส่ตำรวจแบบกระชั้นชิดต,ตำรวจจึงต้องตัดสินใจยิงสกัดลงพื้นทำให้กระสุนเนี่ยฉลับไปโดนขาข้างขวาของชายรายนี้นั่นเองครับเนี่ฮะเป็นกล้องติดหน้าอกของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราก็จะได้เห็นปฏิบัติการเรียกว่าทุกวินาทีก็ว่าได้เนียฮะเป็นช่วงเวลาที่ชายข้างเนี่ยจูงหมาออกมาด้วยแล้วก็มหมาก็มีท่าทางที่เหมือนดุเหมือนกันนะ ค่อนข้างที่จะดุร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องป้องกันตัวนะครับด้วยการชักปืนออกมายิงแต่ว่ายิงลงพื้นนะแต่ว่ากระสุนมันก็ฉลับไปโดนขาเนี่ยฮะก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนะฮะแล้วก็ตำรวจนี่แหละก็เป็นฝ่ายปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือเอาเข็มขัดมารัดห้ามเลือดนั่นเองครับทีนี้จากการค้นตัวชายคลั่งรายนี้นะครับพบมีดพกเน็บเอวสองเล่มแล้วก็ตกอยู่ที่พื้นอีกหนึ่งเล่มตรวจสอบประวัติพบว่า เคยถูกจับในคดีครอบครองยาเสพติดเมื่อช่วง10ปีก่อนนะครับเจ้าหน้าที่จึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้นะครับยังมีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายด้วยและถ้าหากไปพบสารเสพติดก็จะส่งไปบำบัดร,รักษานะครับส่วนคดีได้มีการแจ้งข้อหาพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่นั่นเองครับ แหมพอตำรวจถามว่าวิ่งเข้ามาหาตำรวจทำไมนะฮะเขาตอบว่าผมวิ่งไปอย่างนั้นแหละนะีฮะวิ่งไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามือเนี่ยก็ถือมีดมาด้วยแถมยังจูงหมามาอีกด้วยนั่นเองเออครับทั้งถือมีดทั้งจูงหมาเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวนะใครจะกล้าไปเข้าใกล้แล้วดูหมาเขาก็คือแบบวิ่งเข้ามาแบบเหมือนกับ คือคือไม่ให้เข้าใกล้อะเออพราะว่าปกติถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยถ้าหากว่าเขาเชื่องเนี่ยเขาจะรักเจ้าของเขามากถ้าใครเข้าใกล้หรือโดยเฉพาะที่เขาดูแล้วเนี่ยอาจจะมีอาวุธหรือมีอะไรอยู่ในมือจะมาทำร้ายเจ้าของใช่เขาจะขู่เอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ อาจจะเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเลือกปฏิบัติก็คือเรื่องของกรณีการยิงลงพื้นเพื่อเป็นการระง,งับเหตุเพื่อให้เขาเนี่ยหยุดเพราะว่าในมือเขาก็มีอาวุธที่ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันก็คือคมีแล้วก็เดบไว้ที่เอวอีกต่างหากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ย ต้องตั้งสติตัวเองเอาไว้ให้มั่นๆน,นะต้องมีสติเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องออหาวิธีการนะคะอย่างถ้าเจราจาไม่ได้อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมดูแลแล้วก็ตัวเองเนี่ยอาจจะต้องไปหาที่หลบหรือหาที่กำบังเอาไว้ก่อนถ้ากรณีคนคุ้มคลัง่งมีอาวุธอยู่ในมืออันนี้อันตรายนะคะก็ เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่เจ้าหน้าที่หาปฏิบัติในเรื่องนี้นะคะเพื่อระง,งับเหตุเพื่อสงบสติอารมณ์ของชายรายนี้ค่ะทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีหลักฐานนะเป็นกล้องติดหน้าอกนะครับหรือว่าอาจจะติดที่บริเวณบนหมวกบนศีรษะนะครับเป็นหลักฐานเพื่อที่จะป้องกันนี่นะครับคือการถูกกล่าวหาว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรแต่อันนี้เราเห็นภาพทุกนาทีนะครับว่านะครับ คนที่เกิดอาการคุ้มครั่งเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ก็ต้องนะครับปฏิบัติตามยุทธวิธีแล้วก็ป้องกันตัวหลังจากนี้ต่อไปต้องตามกันต่อตามกันต่อในส่วนที่พอตรวจร่างกายชายคนนี้แล้วนี่นะครับชายคุ้มครั่งจะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจถ้าเกิดว่ามีก็แน่นอนต้องส่งตัวไปบำบัดรักษาต่อไปนั่นเองครับ